ตายแล้วไปไหนตอนบัญชียมบาลกับการตายแล้วฟื้นอีกหนึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ตายแล้วฟื้นซึ่งได้รับการจดบันทึกไว้โดยคุณสนิทธนรักษ์เหตุการณ์อันน่าพิศวงและประหลาดที่สุดได้เกิดขึ้นแก่ครูสตรีโรงเรียนประชาบาลผู้หนึ่งคืออยู่ดีๆก็ตายไปถึง6ชั่วโมงต่อมาฟื้นขึ้นเขียนจดหมายลาออกจากราชการฝากสามีไว้ให้ครูใหญ่เรียบร้อยแล้วก็ล้มตัวลงสิ้นลมหายใจไปอีกแม้ทั้งพระทั้งชาวบ้านใกล้เคียงได้มาช่วยระดมกันแก้ไขเท่าใดก็ไม่ฟื้นแต่พอรุ่งอรุณของวันใหม่กลับฟื้นขึ้นมาเองอีกทั้งยังได้บรรยายเหตุการณ์ที่ตนตายไปแล้วว่าไปไหนไหนอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นยังมีประจักษ์พยานอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้คนหลายตำบลเกิดความเกรงกลัวบาปกรรมไปตามๆกันนั่นก็คือผู้ที่มีชื่อจะต้องตายในบัญชีของยมโลกได้ตายในเวลาต่อมาสมจริงตามกำหนดที่เธอบอกล่วงหน้าอย่างไม่ผิดพลาดอีกด้วยครูสตรีผู้นี้ก็คือนางบุญชูสิทธิ์น้อยอายุ23ปีภรรยาของนายเพื่อนสิทธิ์น้อยและเป็นบุตรีของนายโทนนางสวยซึ่งขณะนั้นปีพุทธศักราช2495นายโทนเป็นพานโรงอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทองเดิมครูบุญชูเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนราชศาสตร์ประสิทธิวิทยาอำเภอเมืองอ่างทองเพิ่งย้ายครอบครัวมาเป็นครูโรงเรียนประชาบาลตำบลสามโก้สี่วัดมงคลธรรมนิมิตหรือวัดดอนรักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2493และปลูกบ้านพักเล็กๆอยู่ข้างวัดดอนรักซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ16กิโลเมตรข่าวการตายและฟื้นของครูบุญชูสิทธิ์น้อยได้แพร่สะพัดไปตามตำบลและอำเภอต่างๆอย่างรวดเร็วทำความตื่นเต้นกับประชาชนเป็นอย่างมากถึงกับหนังสือพิมพ์ได้ส่งผู้แทนออกติดตามถึงต้นตอของข่าวและนำเรื่องราวมาลงพิมพ์อย่างเกรียวกราวกันทีเดียวครูบุญชูได้เล่าให้นักข่าวหนังสือพิมพ์ฟังที่บ้านของเธอว่าเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2495เวลาประมาณ 17 นาฬิกานั้นดิฉันกำลังจัดเตรียมสำรับกับข้าวไว้รับประทานเพราะสามีไม่อยู่ไปช่วยเขาลงแขกนวดข้าวที่หมู่บ้านอื่นเสร็จแล้วรู้สึกปวดศีรษะจึงหยิบยาทำใจมารับประทานระงับปวดหนึ่งห่อและเข้าไปนอนพักในห้องนอนสักครู่ก็หายปวดและดิฉันก็รู้สึกว่ากำลังเดินอยู่บนถนนที่ราบเรียบอากาศสดใสหน้าเดินยิ่งกว่าที่เคยเดินมาแล้วแต่พอจะก้าวเดินต่อไปก็เห็นคนสี่คนนุ่งผ้าหยักรังสีแดงโพกหัวสีแดงไม่ใส่เสื้อรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำเดินผ่านมาคนที่เดินนำหน้าเรียกดิฉันว่าบุญชูไปกันเถอะถึงเวลาแล้วเขาให้ข้ามารับไปดิฉันสงสัยถามไปว่าใครให้มารับเขาก็ตอบว่านายให้มาข้าไม่รู้เรื่องหรอกคำตอบของเขาทำให้ดิฉันนึกกลัวขึ้นมาทันทีแต่ทั้งที่กลัวแต่ก็ได้แข็งใจตอบไปว่าฉันไม่ไปละไปบอกเขาเถอะแต่ชายคนนั้นกลับขู่ว่าไม่ไปไม่ได้ตอนนี้ดิฉันตัดสินใจวิ่งหนีเข้ามาในรั้วบ้านเพื่อจะกลับขึ้นบ้านแต่ชายทั้งสี่คนติดตามมายืนอยู่หน้ารั้วและร้องห้ามไม่ให้ดิฉันขึ้นไปบนบ้านดิฉันก็เลยบอกเขาไปว่าเดี๋ยวก่อนต้องไปสั่งเขาก่อนแล้วดิฉันก็ขอกระดาษปากกาของสามีมาเขียนใบลาออกจากครูส่วนนายเพื่อนผู้สามีซึ่งอยู่ในวงสนทนาขณะนั้นได้เล่าว่าผมกลับจากช่วยเขานวดข้าวราวๆสี่ทุ่มพอมาถึงก็เห็นลูกคนเล็กนั่งร้องไห้อยู่ข้างสำรับกับข้าวลูกคนโตนอนหลับอยู่ข้างๆเด็กผู้ชายอีกคนที่อยู่ด้วยกันก็หลับผมเรียกเขาเท่าไรก็ไม่ขานผมตกใจมากให้เด็กไปตามพระในวัดและชาวบ้านใกล้เคียงมาช่วยกันอีกหลายคนเอายากรอกเท่าไรก็ไม่ฟื้นผมดูดจมูกอย่างที่เคยทำมาแล้วก็ไม่ฟื้น
จนพวกเราหมดกำลังใจเลยปล่อยเขาไว้เฉยๆต่อมาราวห้าทุ่มเกิดฟื้นขึ้นมาเองแล้วเรียกเอากระดาษปากกาจากผมทันทีเมื่อส่งกระดาษไปให้ครูบุญชูเขียนใบลาออกว่านางบุญชูสิทธิ์น้อยขอลาออกเซ็นชื่อไว้ข้างใต้พับเรียบร้อยส่งให้สามีแล้วยกมือพนมเนื้ออกพึมพำว่าอรหังอรหังได้สองคำเท่านั้นก็มีอาการกระตุกสองครั้งแล้วเงียบไปครูบุญชูเล่าให้ฟังในตอนนี้ว่าดิฉันเห็นตลอดเวลาค่ะชายสี่คนนั้นยืนรออยู่ตรงรั้วบ้านดิฉันเป็นห่วงกลัวลูกจะไม่ได้เงินชพคจึงได้เขียนใบลาออกจากครูก่อนไปนางกลายไพรสนอายุ40ปีเศษซึ่งนอนเฝ้าศพครูบุญชูอยู่ในคืนนั้นด้วยเล่าว่าเวลาประมาณตีห้าเศษตัวยังไม่หลับได้ยินเสียงว่า5ปีนะ5ปีนะจึงเรียกนายเพื่อนและคนอื่นๆให้ลุกขึ้นแล้วบอกว่าฟื้นแล้วฟื้นแล้วครู่หนึ่งต่อมาครูบุญชูก็ฟื้นจริงๆครูบุญชูได้เล่าให้ทุกๆคนในที่นั้นฟังว่าหลังจากได้เขียนใบลาออกจากครูฝากไว้กับสามีแล้วนางได้ถูกชายสี่คนพาตัวไปทันทีในระหว่างทางเธอได้เห็นภาพหญิงชราคนหนึ่งนอนเจ็บอยู่ในบ้านหลังเล็กๆอยู่ใกล้กับบ้านที่มีลูกกรงทาสีเขียวภาพที่เห็นอยู่ห่างจากเธอไม่ถึงหนึ่งเส้นพอเดินไปอีกหน่อยก็พบโต๊ะตัวหนึ่งตั้งอยู่ข้างทางบนโต๊ะมีถาดใส่กับข้าวต่างๆอยู่ชุดหนึ่งและใส่กระทงใบตองอีกชุดหนึ่งชายทั้งสี่คนได้ชวนเธอแวะกินข้าวดิฉันก็กินกับเขาด้วยเธอเล่าให้ฟังกินกันจนหมดถาดชายทั้งสี่คนดูจะชอบเล่าเห็นที่รินใส่ถ้วยไว้เขาแบ่งกันกินจนเกลี้ยงเสร็จแล้วเขาพนมมือและพูดพร้อมๆกันครู่หนึ่งเหมือนกับให้พรจับสำเนียงดูรู้สึกคล้ายๆภาษาขอมดิฉันถามเขาว่าอาหารที่กินมื้อนี้ของใครเขาก็บอกว่าของยายลำบ้านบางหักตำบลหัวตะพานแกทำบุญต่ออายุแต่ว่าไม่รอดหรอกอีก 2-3 วันก็จะมารับปรากฏว่าเรื่องนี้เมื่อเธอเล่าให้ทุกคนฟังแล้วพอถึงวันที่7เดือนกุมภาพันธ์นั้นเองยายลำบ้านบางหักก็ตายจริงๆโดยครูที่โรงเรียนเดียวกันกับเธออยู่บ้านบางหักรับรองว่าเป็นความจริงคือที่บ้านยายลำเคยทำพิธีต่ออายุและบ้านของแกก็อยู่ใกล้กับบ้านที่มีลูกกรงทาสีเขียวด้วยครั้นกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วชายทั้งสี่ได้พาเธอไปพบกับชายผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนแท่นหินกลางลานกว้างข้างแท่นมีแท่นเล็กและโต๊ะวางสมุดเหมือนสมุดคอยขณะที่เธอยืนอยู่นั้นรอบๆ บริเวณหน้าแท่นมีผู้คนหมอบอยู่เต็มไปหมดใกล้ๆโต๊ะเจ้าหน้าที่ผู้ถือบัญชีนั้นครูบุญชูได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเหมือนเด็กชายสุพจน์แดงช่ำลูกศิษย์ของเธอคนผู้นั้นนุ่งผ้าลายสีเหลืองห่มผ้าแถบสีมนๆอายุราว30ปีนั่งพับเพียบอยู่ข้างโต๊ะเธอเข้าใจเอาเองว่าคงจะเป็นภรรยาของนายทะเบียนข้างหลังมีชายร่างใหญ่ยืนถือหวายอยู่แต่เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาสอบถามดูจึงทราบว่าผู้ที่เห็นนั้นเป็นมารดาของเด็กชายสุพจน์ชื่อระยองตายตั้งแต่เด็กชายสุพจน์เกิดได้เพียง7วันครูบุญชูเล่าต่อไปว่าขณะที่เธอถูกพาไปยืนประจันหน้ากับยมบาล นั้นเธอยังไม่นึกว่าเป็นแดนของยมโลกพอเห็นหน้ายมบาลหรือคนที่นั่งบนแท่นเหมือนหน้านายเฉยสิงหนผู้ใหญ่บ้านหนองไก่ล้านก็คิดว่าเป็นนายเฉยจึงร้องทักไปว่าไงนายเฉยมาอยู่นี่เมื่อไหร่นะเขากลับดูอาว่าใครบอกเองล่ะว่าตาเฉยตาเฉยตาชายที่ไหนทำทักสุ่มสี่สุ่มห้าไปได้ครูบุญชูตกใจกลัวแข้งขาสั่นไม่กล้าพูดอะไรอีกเลยและชายคนนั้นยังได้ดูอีกว่าเป็นอย่างไรมึงถึงดื้อนักเธอบอกไปว่าดิฉันมีห่วงเพราะพ่อแม่ก็อยู่ไกลลูกก็ยังเล็กหนี้สินก็ยังมีนายยมบาลใหญ่ได้ยินครูบุญชูพูดเช่นนั้นเกิดความสงสัยขึ้นมาอุทานว่าเอ๊ะมันยังไงกันบุญชูที่ให้ไปเอาไม่มีลูกไม่มีผัวนี่วาพลางเปิดบัญชีดูแล้วพูดว่าผิดตัวคนที่ให้ไปเอานั้นชื่อนางสาวบุญชูจิตทองอยู่ที่มังสิงบุรี
ตายด้วยไข้ทับฤดูกำหนดตายวันที่4กุมภาพันธ์2495เวลาตีหนึ่งครึ่งซึ่งก็ปรากฏเป็นความจริงในการที่ได้ทราบในเวลาต่อมาทันใดนั้นยมบาลก็หยิบกระดาษปึกใหญ่โยนลงมาตรงหน้าพลางกล่าวว่านี่พวกที่จะตายเดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็โยนปึกเล็กลงมาอีกปึกหนึ่งแล้วก็นี่พวกที่จะต้องตายต่อไปครูบุญโชมองดูปึกแรกในใบหน้าแรกมีชื่ออยู่ราวๆ40ชื่อเขียนเป็นอักษรไทยโบราณตวัดหางคล้ายหนังสือขอมตัวโตราวๆ2นิ้วฟุตชื่อที่1ที่2ดูเป็นชื่อแจ็คจำไม่ถนัดถัดมาเป็นชื่อนายชายบุญวงศ์ทนายความที่อ่างทองอายุ52ปีตายวันที่4มีนาคมพอเธอจะเปิดอ่านต่อไปก็ถูกดุว่าไม่ใช่หน้าที่เธอหันไปดูปึกหลังข้างบนเขียนว่าผู้ที่จะตายต่อไปชื่อคนที่ครูบุญชูจำได้ในปึกนี้คือ1นายปลอดศรีสิงห์บ้านดอนรักหมู่5ตำบลสามโก้2ครูเชื้อจันทรา3ครูบันเทิงสะบัวทอง4นางแสงสิงโตบ้านบ่อกลางเมือง5นางจันทองเศรษฐีบ้านหนองฝาเรือนเมื่อครูบุญโชเล่าถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าในวันต่อมาเจ้าของชื่อได้มาถามไทยด้วยตนเองต่างกลัวบาปกลัวตายกันมากแต่ละคนรีบทำบุญทำทานเป็นการใหญ่รวมทั้งตัวเธอเองด้วยเมื่อผู้ที่ถูกนำมาผิดตัวเป็นครูบุญโชไม่ใช่นางสาวบุญโชที่ปรากฏชื่อในบัญชีเล่มนี้ยมบาลจึงสั่งแก่คนทั้งสี่ว่าเจ้าจงส่งตัวกลับโดยเร็วแต่ก่อนจะกลับให้พาไปดูการลงโทษทรมานผู้คนจำนวนมากด้วยวิธีการต่างๆในนรกเสียก่อนแล้วเธอก็ถูกนายนิรยาบาลกำชับว่าอีก5ปีให้บวชลูกชายถ่ายหนี้ให้ข้ามิเช่นนั้นจะไปเอาตัวเองคน1ใน4ที่นำตัวครูบุญชูออกไปจากสถานที่นั้นได้บอกแก่เธอไม่ให้เกรงกลัวเขาแล้วบอกว่าข้าเป็นคนบ้านดอนรักเหมือนกันทำไมฉันถึงไม่รู้จักล่ะเธอย้อนถามชายคนนั้นบอกว่าเอ็งมาอยู่ที่หลังข้าชื่อเอื้อมพ่อไอ้เจื้องไงล่ะชายคนที่ชื่อเอื้อมนี้เป็นผู้นำกลับมาส่งก่อนจะเข้าบ้านได้กำชับครูบุญชูซ้ำว่า5ปีนะ5ปีนะตามที่นางกลายไพรสนได้ยินก่อนที่ครูบุญชูจะฟื้นหลังจากนั้นครูบุญชูได้ถูกพาตระเวนดูคนถูกทรมานในแดนนรกครูบุญชูเล่าว่าเธอเห็นนางทองม้วนอ่อนทองอายุ40ปีเศษคนบ้านงิ้วตำบลคลองเรือเขตอำเภอศรีประจันที่เธอรู้จักและเคยพบปะกันมาก่อนตาย 2-3 ครั้งนางทองม้วนผู้นี้ถูกหมากัดเป็นพิษอยู่3เดือนเศษตายเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สามีชื่อนายโทบภาพที่เธอเห็นในนรกก็คือนางทองม้วนนุ่งผ้าหยักรังกำลังไต่ขึ้นต้นงิ้วมีน้ำยาวคืบเศษพอปีนขึ้นไปได้วากว่ากว่าน้ำงิ้วที่ตรงกับหน้าอกของนางทองม้วนก็กลายเป็นมีสปริงพุ่งเข้าแทงอกของนางทองม้วนทะลุข้างหลังเลือดไหลทะลักออกมาอาบทั้งตัวนางร้องไห้ครวญครางไม่ขาดเสียงและมีผู้คุมสองคนคนหนึ่งถือหอกคนหนึ่งถือคิมเหล็กใหญ่คอยคีบเอวนางทองม้วนลงมาวางกับพื้นดินแล้วไล่ให้นางปีนขึ้นต้นงิ้วใหม่ต่อไปเธอได้ถามเขาว่าผู้หญิงก็ขึ้นต้นงิ้วด้วยหรือผู้คุมก็บอกว่าขึ้นสิก็เขาทำกรรมร่วมกับตาหอมนี่แล้วเขาบอกว่ายังนะยังรอโจทย์กับจำเลยอยู่อีกสองคนตาหอมเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่มีใครในบ้านดอนรักรู้จักตาหอมดีเท่ากับพลเหลี่ยมจำรัดพลหัวหน้าสายตรวจบ้านดอนรักซึ่งมาพยาบาลและซักถามครูบุญโชพลเหลี่ยมยืนยันว่าตาหอมเป็นคนบ้านไผ่แหลมตำบลบางยี่ล้นเขาได้ไปตรวจแถวนั้นมาทั่วและได้ทราบเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนทั้งสองนี้อยู่บ้างเหมือนกันส่วนอีกรายหนึ่งครูบุญโชเล่าว่าไปพบกำลังถูกทรมานให้ขึ้นต้นงิ้วเช่นเดียวกับนางทองม้วนคือนายสิริอดีตทนายความเมืองอ่างทองนายเสงี่ยมคนบ้านดอนโปรสุพรรณบุรีและอีกคนหนึ่งชื่อนายทานอายุ50ปีเศษคนบ้านหนองผักเขียวถูกทรมานด้วยการล่ามโซ่ไว้กับเสาหินให้คลานไปรอบๆแล้วก็ถูกเคี่ยนตีด้วยแส้เหล็ก
โดนแต่ละทีหลังไหล่ก็เป็นแผลเวอะหวะเลือดพุ่งกระฉูดโสมไปทั้งร่างร้องโอดโอยครวญครางด้วยความเจ็บปวดอย่างน่าเวทนาคนข่าวหนังสือพิมพ์ได้นมัสการถามพระภิกษุภูจันทโชตอายุ71ปีพรรษา50เจ้าวาดวัดดอนรักว่านรกมีจริงหรือไม่และเหตุการณ์ที่ครูบุญชูไปพบเห็นมาเป็นความจริงเพียงไรพระภิกษุภูหัวเราะและบอกว่าที่จริงเรื่องนี้มีคนเขารู้กันมาแล้วก่อนนี้ก็มีหนหนึ่งคือมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งชื่อตากรุดอีกคนหนึ่งชื่อตาเหล็กตากรุดแกเป็นคนเก๋กมะเรกอยู่หน่อยวันหนึ่งแกบอกตาเหล็กว่าถ้าข้าตายแล้วก็เอ็งอย่าลืมใส่ขวานไปในโรงด้วยครั้นตากรุดตายไปจริงๆตาเหล็กก็เอาขวานใส่ลงไปในโรงจริงๆตามคำขอของเพื่อนอยู่มาวันหนึ่งผีตะกรุดมาเข้าลูกหลานบอกตาเหล็กว่าทีหลังอย่าทำนักเลอเอ๋ยข้าโค่นต้นงิ้วของเขาไม่ลงแล้วมีน้ำซ้ำยังโดนเพิ่มโทษเป็นสองเท่าอีกด้วยเอ็งช่วยไปหยิบขวานออกจากโรงเสียทีเถิดครูบุญชูเล่าต่อไปว่าเมื่อผู้คุมเขาพาบุกหนามมาจนถึงบ้านแทนที่จะเดินเข้ามาในรั้วบ้านดีๆผู้คุมชื่อเอื้อมที่พามาส่งเกิดคว้าหัวไหล่ของเธอทั้งสองข้างยกลอยขึ้นจากพื้นดินแล้วทุ่มข้ามรั้วบ้านเข้ามาทางหน้าต่างใกล้ต้นตะโกดิฉันฟื้นมาแล้วยังเดินสะโพกเล็กอยู่หลายวันพระท่านที่อยู่บนกุฏิยังว่าท่านได้ยินเสียงหล่นดังตุบเธอบอกยิ้มยิ้มพระภิกษุสง่าเล่าถึงตอนนี้ว่าอาตมากลับขึ้นไปจำวัดบนกุฏิแต่ยังไม่ทันหลับได้ยินเสียงดังตุบใหญ่ดังมาจากทิศที่ต้นตะโกมุมบ้านของครูบุญชูตรงกันกับที่ครูบุญชูเล่าว่าถูกในเอื้อมจับเวียงข้ามรั้วพอดีอาตมายังบอกพระอีกรูปหนึ่งและสันนิษฐานตามไสยศาสตร์ว่าครูบุญชูคงถูกปล่อยคุณแต่ทั้งชาวบ้านดอนรักและพระภิกษุในวัดที่มาช่วยแก้ไขพยาบาลครูบุญชูเชื่อแน่ว่าครูบุญชูตายจริงเพราะนอกจากจะได้จับชีพจรดูเห็นว่าไม่เต้นเป็นการแน่ชัดแล้วบุคคลต่างๆที่ครูบุญชูเห็นในบัญชีผู้ที่จะตายต่อไปก็ได้ตายไปตามคำบอกเล่าของครูบุญชูไปจริงๆทุกคนด้วยจึงเป็นอันหมดความสงสัยได้ว่าครูบุญชูตายจริงหรือสลบกันแน่ด้วยประการฉะนี้